มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรัฐบาลเร่งจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนานะคะโดยจะขออนุมัติเพิ่มงบอังคารหน้าค่ะวันที่24พฤศจิกายน64เวลา11นาิกา30นาทีที่ศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทําเนียบรัฐบาลนายอาคมเติมพิยาภัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐที่มีพลเอกประยุทธจันโอชาในยกรัฐมนตรีและก็รมวกลาโหมเป็นประธานนะคะวันที่24พฤศจิกายน64ว่าข้อสั่งการของนนยกรัฐมนตรีนะคะที่ให้กระทรวงการคลังและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาลือเรื่องของการหาเงินมาจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวตามนโยบายของรัฐบาล ภายหลังจากที่มีการอนุมัติจ่ายเงินรอบแรกไปแล้ว1.8หมื่นล้านบาทและคงเหลือวงเงินที่ต้องจ่ายตามโครงการอีประมาณ8-9หมื่นล้านบาทนะคะโดยในการดำเนินการจ่ายเงินให้กับชาวนาต้องมีการขยายเพดานหนี้ในมาตรา28ตามพรบรวินัยการเงินของการคลังของทางภาครัฐนะคะในส่วนการก่อนหนี้ของภาครัฐต่อสัดส่วนงบประมาณจากเดิมที่กำหนดเอาไว30้30เป็นเ35เปเ็นเป็นเวลาชั่วคราว1ปี ส่งผลให้มีสัดส,ส่วนที่ภาครัฐจะก่อน,นี่เพิ่มอีกประมาณ1.55แสนล้านบาทซึ่งพอต่อการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้ชาวนารวมทั้งได้เตรียมแนวทางการขอใช้งบกลางรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน2565ในการสนับสนุนโครงการบางส่วนด้วยค่ะ ทั้งนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้การแก้ไขเพดานนี้ตามมาตรา28มีผลอย่างเป็นทางการและในสัปดาห์หน้านะคะคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาคอรมออนุมัติวงเงินในส่วนของการประกันไรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในส่วนที่เหลือและคาดว่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้เงินภายในเดือนธันวานี้ค่ะนายกเองมีความเป็นห่วงว่าการได้เงินของชาวนา จะขาดช่วงจึงเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ผ่านมายัางไม่สามารถอนุมัติได้เพราะว่าวงเงินตามมาตรา28เหลือแค่ประมาณ5,300ล้านบาทเท่านั้นแต่เมื่อมีการขยายสัดส่วนวงเงินการอนุมัติจะไม่ช้าและเกรรษตรกรเองจะได้เงินภายในเดือนธันวาคมนี้แน่นอนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายกเรียกถกคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังขยายเพดานนี้ม .28 เป็น35%จาก30%นะคะเพิ่มวงเงิน1.5แสนล้านบาทโครงการประกันรายได้ชาวนาต้องใช้เงินเฉียดแสนล้านแต่มีช่องในการก่อนหนี้ได้แค่5,300ล้านบาทเตรียมชงคอรมออนุมัติโครงการประกันรายได้ไดข้าวส่วนที่เหลืออังคารหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ